เมื่อวานที่รู้ได้ว่าได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติความรู้สึกเป็นยังไงดีใจครับดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่สำหรับนักแสดงคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในวงการนี้มา44ปีแล้วก็เป็นคนที่เกิดมาในวงการจริงๆแม่กับพ่อนี่เป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักพากย์เป็นอะไรสารพัดอย่างอยู่ในวงการนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเกิดมาตรงนี้แล้วนะฮะเราได้รางวัลสูงสุดสำหรับศิลปินคนหนึ่งที่พึงจะได้ก็คือศิลปินแห่งชาติอันนั้นถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดแล้วครับว่าครั้งที่รู้ข่าวปุ๊บคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เลยคิดถึงแม่ครับคิดถึงแม่เพราะแม่เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้าแม่อยู่แม่คงดีใจมากเลยถึงแม่ไม่อยู่แล้วก็คิดว่าแม่คงมองลงมาเหมือนกันนะครับป่านนี้ก็คงจะคุยกับเราศิลปินแห่งชาติทั้งหลายที่ได้จากเราไปแล้วบนฟ้าก็คงจะสนุกสนานกันมากนะครับเหมือนกับเป็นการเลี้ยงฉลองสำหรับลูกหลานแล้วก็ต่อมาที่จะคิดถึงมากที่สุดก็คือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้สอนมาทั้งครูที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ครูที่จากไปนะครับเพราะอย่างตัวอตูนี่จะถือว่าอตูเกิดมาได้กับอลองคุณฉลองภักดีวิจิตจากเรื่องแรกเลยถือเป็นอาจารย์ใหญ่เลยใต้ฟ้าสีครามนะฮะแล้วต่อมาก็หลังจากที่เข้าวงการมาแล้วอตูก็จะได้ครูอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตั้งแต่กุณาสะอาดเปี่ยมพงศารอาทรกำธรสุวรรณปิยสิริอาสมจินแล้วก็อีกเยอะมากที่ทุกคนเนี่ยมีจะเรียกว่าอะไรมีเมตตากับตัวอตูอาจจะเป็นเพราะว่าอตูเป็นลูกของแม่นะฮะซึ่งทุกคนในวงการก็เคารพนับถือแล้วก็รักใคร่แล้วก็เลยได้ผลบุญจากตรงนั้นเนี่ยมาลงตรงที่ตัวอตูด้วยเพราะทุกคนก็ให้ความเมตตาสั่งสอนเรียกว่าคุณแม่ถือเป็นต้นแบบของเราครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่แม่ยังอยู่เนี่ยแม่ไม่เคยสอนเลยนะแต่แม่จะทำให้ดูแม่เป็นคนชอบทำมากกว่าเราก็ให้ลูกเนี่ยสังเกตเอาเองว่าเนี่ยที่แม่ทำอย่างนี้เนี่ยแล้วแม่มีคนรักทั่วไปหมดเลยทั่วทั้งวงการเราควรจะทำตัวยังไงนะแม่ไม่เคยสอนสั่งแม้กระทั่งการแสดงแม่ก็ไม่เคยสอนแม่บอกไปเรียนรู้เอาเองนะครับอย่างตอนที่หลังจากที่เล่นใต้ฟ้าสีครามไปแล้วเนี่ยอลองก็บอกว่าเราเนี่ยลูกนักพากย์ทำไมไม่ภาคเองล่ะเอ้าโอเคก็ได้ลงภาคเนี่ยแม่ก็ไม่สอนอีกแต่แม่จะให้ไปเรียนรู้จากคนอื่นๆนะผู้ใหญ่อย่างอสมพงษ์วงรักไทยพี่รองขมูลคดีพี่ดาวดวงดาวจารุจินดาเนี่ยนี่ก็คือครูอีกเหมือนกันเพราะผู้คนเหล่านี้เนี่ยครับเขาจะคอยสอนเฮ้ยตูอย่างนี้สิภาคอย่างนี้สิภาคอย่างนั้นสิแม่ก็จะคอยนั่งดูยิ้มยิ้มไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยสอนนะนั่นคือวิธีการของแม่เหมือนกับว่าเป็นครูพักรักจำต้องให้เราเรียนรู้เองด้วยตัวเองทั้งนั้นจะไม่มีใช้เส้นสายหรือความเป็นนักแสดงอย่างระดับแม่มาช่วยตรงนั้นไม่มีเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดพอได้รับรางวัลมีแบบบอกคุณแม่มาบอกกับลูกบอกกับอะไรเองไม่อยู่ในใจตลอดไม่จำเป็นต้องมีรูปแม่ฮะเพราะภาพของแม่จะแจ่มชัดเสมอนะครับในความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยคือระลึกถึงในใจครับ44ปีในวงการเด็กๆหลายคนยกให้อตูเป็นไอดอลเป็นคุณครูหนึ่งคนก็หลังจากที่เริ่มทำงานด้านกำกับแล้วนะฮะก็มีความรู้สึกว่าละครทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยเราควรจะมีการสร้างบุคลากรเข้ามาในวงการนะตั้งแต่เรื่องแรกที่อตูกำกับเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่สองเนี่ยจะมีนักแสดงใหม่ๆมาเยอะมากเลยเริ่มตั้งแต่หนุ่มเสกสรรชัยเจริญนะครับมีพี่หนึ่งวรเชษฐ์มีก้ามปูสุวรรณปัตนะฮะเยอะคนมากเรื่องนั้นแล้วเราก็มีความรู้สึกดีนะที่จะได้สร้างบุคคลเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการแล้วหลังจากนั้นมาก็ถือว่าเป็นประเพณีว่าทุกเรื่องละครทุกเรื่องที่อตูทำ
อตูกำกับเนี่ยจะมีนักแสดงใหม่เข้ามาร่วมเสมอเพื่อที่จะสร้างคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการเยอะๆบ้านแล้วก็ผลักดันให้ใช่ครับถูกต้องแล้วไม่ใช่แค่ผ่านไปนะฮะอตูก็ยังติดตามงานเขาอยู่ตลอดว่างานเขาเป็นยังไงแล้วนักแสดงเหล่านั้นเขาก็ยังโทรกลับมาว่าอตูละครจอแนแล้วช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยช่วยวิจารณ์หน่อยฝากถึงนักแสดงรุ่นใหม่ละกันจะต้องประพฤติระวังตัวยังไงทำตัวยังไงไม่ต้องทำตัวยังไงหรอกครับเพียงแต่ว่าขอให้มีความรักนะฮะความรักนี่สำคัญรักในอาชีพรักในการทำงานเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความรักแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีพลังมีความตั้งใจมีความอดทนมีความสู้สู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายการเป็นนักแสดงในประเทศไทยไม่ใช่ง่ายเราไม่มีห้องแต่งตัวติดแอร์มากอยู่ติดริมโลเคชั่นของเราอะไรเงี้ยไม่มีเราทำงานกันหนักมากเหนื่อยมากอยู่กับความร้อนอยู่กับฝนอยู่กับพายุอยู่กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแมลงยุงกลางคืนสัตว์ร้ายต่างๆนานาชนิดแต่เราต้องใช้ความรักเนี่ยถ้าไม่มีความรักตรงนี้แล้วเนี่ยหนีไปนานแล้วล่ะมันอดทนไม่ได้หรอกเพราะว่าทำงานจาก6โมงเช้าของวันหนึ่งเลิก6โมงเช้าของอีกวันหนึ่งมีเวลานอน2ชั่วโมงแล้วก็ปลุกแล้วถ่ายต่อถ้าเราไม่อึดจริงเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคำว่าความรักแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทนตรงนี้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่างที่บอก1ความรัก2ความรับผิดชอบการรับผิดชอบของนักแสดงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคุณมาถึงกองท่องบทไหมยังมาสายไหมไม่สายไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามจากนักแสดงอื่นๆได้เลยว่าทุกครั้งที่อาตู่เดินเข้าฉากอาตู่ไม่เคยถือบทนั่นแปลว่าอาตู่ท่องมาแล้วนะอย่างตอนเนี้ยเข้าปีที่69เนี่ยสมองมันจะไม่จำมากละแต่เราก็ต้องท่องไงฮะวันศุกร์นี้จะถ่ายละจากวันจันทร์นี้เริ่มแล้วเริ่มอ่านบทเริ่มท่องบทแล้วให้เวลามันไปเลย 4-5 วันเพื่อที่จะให้มันเข้าสมองให้ได้เกียรติกับอาชีพของเรามากครับตรงนี้จำเป็นมากที่เราจะต้องให้เกียรติแล้วเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสมัยนี้เนี่ยจะมีน้อยมากคือมนุษยสัมพันธ์ความที่เราจะต้องสัมพันธ์กับนักแสดงท่านอื่นๆความที่เราจะต้องสัมพันธ์กับทีมงานเบื้องหลังนะหมายถึงพวกเบื้องหลังทีมกล้องทีมไฟทีมเอฟเฟกต์ทีมแม้กระทั่งทีมสวัสดิการถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างนี้แล้วเนี่ยใครก็อยากจ้างนะต่อไปเขาบอกเอ้าเอาอตู่ที่อตู่มาตรงเวลาแน่นอนไม่เคยสายแม้แต่คิวเดียวอตู่ท่องบทเป๊ะอตู่น่ารักกับทุกคนเนี่ยฮะไอ้คำพูดที่ปากต่อปากเนี่ยมันจะไปไกลแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ